ม่ไอจีกับฟิชเชอร์เอาหรอใช่เฮ้ยติ๊กต็อกหนูยังเล่นไม่ได้อ้าวจากจีนอะหนูไปจีนแล้วหนูเล่นติ๊กต็อกไม่ได้อ๋อเฮ้ยหนูยังเล่นไม่ได้อะเดี๋ยวปิดตัวใหม่ก่อนได้แล้วทุกคนค่ะใครเข้ามาฝากแชร์ไลฟ์ให้หน่อยนะคะกดแชร์ไลฟ์ให้หน่อยนะทุกคนฝากกดหัวใจเลยแล้วก็กดแชร์ไลฟ์ให้หน่อยโอ้คนดูแค่200เองอ่ะงงเงี้ย Hello Energy เดี๋ยวพังงงเงี้ยหรือว่าโยโย่เมื่อกี้อร่อยมากอร่อยมากใช้เต็มช้อนหน่อยถ้าเข้ามาแล้วฝากแชร์ลิงก์ให้หน่อยนะทุกคนเราส่งลิงก์ในไอจีเราไม่ได้อะไรนะคะเราส่งลิงก์นี้ไปในไอจีเราไม่ได้ส่งได้กำลังส่งแต่ว่ามันก็เหมือนเดิมเนี่ยมาแล้วทุกคนใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ให้หน่อยนะคะเดี๋ยวอยู่ได้แค่แบบเดียวแล้วก็เดี๋ยวต้องไปแล้วดังนั้นฝากกระจายข่าวให้หน่อยว่ามาไลฟ์ช่องทางนี้โอเคฝากกระจายข่าวให้หน่อยทุกคนว่ามาไลฟ์ช่องทางนี้เดี๋ยวคนไม่รู้เดี๋ยวมาไม่ทันแล้วก็เศร้ากันหมด600แล้วฝากแชร์ให้หน่อยฝากแชร์ไลค์ให้หน่อยนะคะทุกคนแล้วก็ใครยังไม่ follow สามารถ follow ได้นะคะโอเค follow กันได้นะคะอุ้ย follow เต็มเลยอะเอาลีแล้วนี่ลีแล้วลีแล้วมันยังไม่ครบฮะมันตัดก่อนมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ 1,000 แล้วฝากทุกคนช่วยแชร์กดหัวใจให้หน่อยนะคะวันนี้วันเกิดน้องไพนิวเองค่ะไม่ใช่น้องละอายุ25ปีเราค่อนข้างที่จะแก่แล้วนะคะทุกคนก็มาถ้าเกิดเริ่มเข้ามาแล้วเร็วๆเดี๋ยวหนูจะเป่าเค้กแล้วเดินมาปุ๊บก็จะเป่าเค้กกับทุกคนเลยเดี๋ยวๆนั่งก่อนนั่งกันก่อนก็ได้ค่ะเอาแค่ไฟเช็คมาก็ได้โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มเป่าเค้กพร้อมกันโอเคไหมวัยกลางคนก็อย่าเลยหนู 2.5 ขวบเองเรา 2.5 ขวบอ่ะแค่ 2.5 ขวบเองจิหนิวชิงเอ้ออ๋อชิงกลับเอิญชิงกลับเอิญอ่าเฮลโลชิงจ๋าเวียดนามแฟนชิงจ๋าอ่าเฮลโลอินเตอร์แฟน you can say hello to me if have any question you can asking me okay ไม่แค่พี่มิ้นดูเกรงกีเดสมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณนะคะทุกคนก็วันนี้เป็นวันเกิดของไปหนึ่งก็คือ18กรกฎาคมตอนนี้ครบอายุครบ25ปีแล้วนั่นเองก็ไม่ใช่เด็กน้อยอีกต่อไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเป่าเค้กไปพร้อมกันค่ะโอเคไหมมาร้องเพลง Happy Birthday ไปด้วยกันโอเคไหมว่าปีที่แล้วเราก็มาปีที่แล้วหนูก็มาไลฟ์สดเป่าเค้กกับแฟนคลับใช่แล้วเป็นปีที่หนูได้ปลาวาฬประมาณ50ตัวปลาวาฬของขวัญน่ะ50ตัวยังไม่รู้อันอื่นอีกอ่ะโอเคเดี๋ยวจะมาเปิดเพลงไปพร้อมกันจริงๆมันเปิดเพลง Happy Birthday ได้นะแต่ว่าลองเอาดีกว่าให้พี่ๆลอง1 2 3 go Happy Birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Kylie. Happy birthday, Kylie. Thank you. Big wish.โอเคเรียบร้อย Happy birthday to me and also I hope you guys can have this year's very very happy too นะคะทุกคนเฮ้ยไหนไม่เห็นมีวิ้งเลย
หลบยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่ใส่ไหมอ๋อไม่เป็นไรค่ะเอาไว้ถ่ายไม่เป็นไรไม่เป็นไร Happy Birthday to me นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะถึงมันจะเป็นวันเกิดของตามแต่ว่ามันก็เหมือนเราโตมาพร้อมกันเนาะแล้วก็หลายคนอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะอยู่กับหนูตั้งแต่ปีที่แล้วตอนปีนี้ก็ยังอยู่กันอยู่ก็ขอบคุณมากๆนะคะหวังอะไรก็ขอให้สมหวังสาธุสาธุสาธุหนูขอพรไปเยอะมากเพราะหนูมีเค้กหลายปอนด์เค้กหนูเยอะมากแล้วหนูขอพรทั้งวันเลยหลายวันติดแล้วเนี่ยหนูขอพรเนี่ยขอให้มันเป็นจริงแล้วกันนะฮะ Today is my birthday to happy birthday happy birthday ขอให้สมหวังนะคะขอบคุณนะคะโอเคแล้วก็มันมีช่วงที่มันมีจดหมายนึงเนาะหนูอ่านในนี้ได้ไหมในเว็บป่อไฟแต่ว่ายังอ่านไม่ครบนะคะทุกคนเพราะว่าไลฟ์มันมีปัญหานิดนึงในเรื่องของอินเทอร์เน็ตดังนั้นจะมาอ่านจดหมายสุดท้ายในนี้แล้วกันก็คือยาวมากถ้าเกิดภาษาอังกฤษหนูผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วย เป็นเรื่องเป็นราวโอเค Hi Pelin Happy Birthday Our Superstar Wow Superstar Please We are Genie's Lucky Bill the fan club of Genie's in China. We represent all the fans here and wish you a happy birthday. In this special day, we have so many words to share with you. Recalling a day in January, we saw a photo of you with deep red hair, like a red hair mermaid. Wow, yes, I want to do my red hair again. Maybe we can see your red hair again someday. Yes, of course. Maybe next song. Okay, we are lucky to see you go from Pageant Queen. Now you can sing and dance really well and try your best to learn Chinese. Yes, we can see how hard you work. You deserve to be successful. Keep believing in yourself. Thank you. So cute. Finally, we wish Pailiu a happy birthday again. May you have the courage to pursue what your heart desires.Don't forget to take care of yourself. So soon now, we will always love you and support you. Thank you, Genie. Pete, get rich. Thank you. Xia. ขอบคุณนะคะก็จะบอกยังไงดีล่ะก็คือเราแฮปปี้มากๆนะคะทุกคนแล้วก็มีความสุขมากที่ได้มาไลฟ์คุยกับทุกคนอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็เป็นในวันเกิดของพอดีพอดีก็แฮปปี้มากๆมีความสุขมากๆแล้วก็ไม่รู้ช่วงนี้ทุกคนเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมีแล้วก็ไม่รู้ช่วงนี้ทุกคนเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมีมินิอัลบั้มเนาะมินิอัลบั้มออกมามากแล้วก็ไม่รู้ช่วงนี้ทุกคนเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมีมินิอัลบั้มเนาะมินิอัลบั้มออกมามากแล้วก็ไม่รู้ช่วงนี้ทุกคนเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมีมินิอัลบั้มเนาะออกมามันกระตุกใช่มั้ยเชื่อมอยู่นะคะไม่ได้เป็นเน็ตเองแต่เขาบอกว่าค่ะไม่ได้โอเคงั้นไปที่เขาพี่โยเป็นอย่างนี้อยู่หนูมี Wi-Fi ไวไฟหอโอ้ก่อนค้างค้างจริงอันนี้มาหนึ่งหนูมี Wi-Fi แต่ละหัสอันนี้ใช้ Wi-Fi บินอยู่ใช่มาหนึ่งหนูมี Wi-Fi แต่ละหัสอันนี้ใช้ Wi-Fi บินอยู่ใช่โอ้ยฟองไม่ปอให้ thank you มันแหลกตอนไลฟ์เดือนละครั้งได้ไหมอุปสรรคเยอะจริงนานๆทีมอะไรตะขังสังงานไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไร it's okay my friend ไม่เป็นไรนะคะโอเคโอเคไหมเขาบอกฟังประโยคเดิมมา10รอบแล้วว่ามันขังดีขึ้นมานิดนึงโอเคโอเคดีขึ้นมานิดนึงโอเคค่ะทุกคนก็นั่นแหละค่ะเอ้าค้างอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรทุกคนกลับมาก่อนค้างก็ดูน่ารักฟองมาริเคียฮายมาแล้วมาแล้วใช่ไหมโอเคแล้วใช่ไหมมาแล้วค่ะโอเคโอเคค่ะทุกคนก็นั่นแหละค่ะโอเคVery pretty. What are your name? Can I see you? We didn't even go outside to eating. Oh, okay. นะคะทุกคนก็ประมาณนี้แหละก็คืออยากจะมา Happy Birthday กับทุกคนนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ Happy Birthday ไปด้วยกันและมีความสุขมากๆแล้วโอเคนะมีอะไรอีกไหมคะให้หนูแล้วว่าปีนี้พี่หลิวได้ไป
แฮปปี้เบิร์ธเดย์ตอนที่อยู่ที่จีนใช่ไหมพี่อยู่รู้สึกยังไงบ้างฉลองไปยังไงบ้างตอนที่อยู่ที่จีนมีคนให้ของขวัญเขาเมื่อกี้เขาให้ของขวัญให้ของขวัญมาเยอะเลยขอบคุณค่ะอะไรนะคะแชมปิ้นแต่ว่าเอาแรกกับวันเกิดเราวันนี้เราอยู่ที่จีนใช่ไหมตอนอยู่ที่จีนเห็นเมื่อวานน่ะก็มีแบบเอ้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ตอนนั้นน่ะเรารู้สึกยังไงบ้างแฮปปี้เบิร์ธเดย์ที่จีนใช่ไหมที่จีนอันจริงๆคือมันเป็นครั้งแรกของหนูเลยค่ะทุกคนที่เราแบบว่าได้ไปต่างประเทศในวันเกิดของตัวเองไปอยู่ต่างประเทศในช่วงวันเกิดของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าขอไล่ตั้งแต่มาเลเซียเลยแล้วกันตอนที่ไปถึงมาเลเซียที่โรงแรมเขาเตรียมเค้กแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้หนูด้วยนั่นซึ่งเป็นเค้กชิ้นแรกที่หนูได้ของวันเกิดปีนี้แล้วก็ต่อมาปุ๊บก็มีแฟนคลับที่มาเลเซียให้อีกแล้วก็เสร็จปุ๊บพอมาที่ฉางชาที่จีนนะคะก็เป็นเพื่อนๆแอบสปอยคือโอ้ยหนูอยากเปิดคลิปแต่หน้าหนูมันไม่สวยอะ คือเพื่อนๆแอบสปอยเอ้ยไม่ใช่แอบสปอยแอบเซอร์ไพรส์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ซึ่งตอนแรกอะมีพี่ทีมงานอะชวนหนูออกไปคุยแล้วหนูกำลังคุยเรื่องซีเรียสเลยทุกคนแล้วหนูจริงจังมากแบบกับพี่อีอะโอ้กำลังคุยซีเรียสเสร็จปุ๊บหนูไม่รู้ไงว่ามันคือกลล่อค่ะแล้วเสร็จปุ๊บหนูเดินเข้ามาเอ้าในห้องซ้อมเพื่อนหายไปไหนหมดกลับกันไปหมดแล้วหรอแบบไฟดับหายไปกันหมดเลยแล้วก็เสร็จปุ๊บอยู่ดีทุกคนก็โผล่ออกมาแล้วก็พร้อมกับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ซึ่งก็แฮปปี้มากมากค่ะแล้วก็อีกวันนึงก็คือเมื่อวานนี้ที่งานแล้วก็มีแฟนคลับให้ของขวัญมาด้วยแล้วก็เต็มไปด้วยแพนด้าแฮปปี้มากเพราะว่าแฟนจีนแบบหลายคนก็แบบว่าหนูไม่คิดไงว่าเขาจะรู้วันเกิดของเราอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเขาก็รู้ด้วยหนูก็เลยแฮปปี้สุดๆใช่ค่ะแล้วจากตอนปีนี้เราได้ไปทำงานทั้งที่เกาหลีที่จีนที่มาเลเซียมาหลายๆที่อ่ะมีอันไหนอยากแชร์ให้แฟนคลับฟังไหมมีอันไหนอยากแชร์เหรออุ้ยจริงๆหนูชอบทุกประเทศที่หนูไปเลยอ่ะหนูชอบทุกประเทศเลยค่ะคือมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ที่พื้นบ้านเขามันไม่มีสายไฟแบบไม่มีจริงๆอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าบ้านเมืองเขาสะอาดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเหมือนด้วยความที่เขาวางผังบ้านเมืองดีมากๆสำหรับที่หนูเห็นนะหนูเลยรู้สึกว่ามันคลีนสะอาดตาแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่หนูชอบก็คือที่เกาหลีที่ข้างทางเขาอ่ะเขาจะมีพวกจักรยานสกูตเตอร์แบบอันนี้มากๆแล้วมันเป็นอีกเมมโมรี่นึงที่หนูจำได้ดีมากๆคือตอนนั้นหนูกำลังนั่งแท็กซี่อยู่ในรถแล้วมีคนกำลังปั่นจักรยานแล้วด้วยความที่อินชอนใช่ไหมคะที่โซเนาะมันเป็นเนินภูเขา คือทุกคนทางเดินมันเป็นเนินภูเขาเหมือนเราเดินขึ้นภูเขาตลอดเวลาแล้วมีพี่เขากำลังปั่นจักรยานขึ้นภูเขาอ่ะแล้วหน้าเขาเป็นนี่ มันเป็นอะไรที่โอเคหนูจำมาจนถึงตอนนี้เราคงจะเป็นเรื่องเล่าที่หนูน่าจะจำตลอดไปแล้วก็อ๋อที่จีนเหมือนกันหนูรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์กับอาหารบ้านเขาที่หลายอย่างมันคือออยมันแบบน้ำมันเยอะมากๆแต่ว่ามันอร่อยมากๆอร่อยแบบอร่อยเลยอ่ะอร่อยแบบหยุดกินไม่ได้อ่ะแล้วก็วันนั้นเหยาๆพาหนูไปกินอาหารโลคอลเขาบอกเป็นโลคอลฟู้ดซึ่งมันจะเป็นพวกกุ้งอะไรพวกอันนั้นอ่ะใช่แล้วทีเนี้ยเหยาๆสั่งมาเยอะมากคือมันคูณจานใหญ่ๆอ่ะแล้วหนูก็เลยจะไปกินหมดกันได้ยังไงมากันแค่แบบ 5-6 คนอะจะไปกินหมดกันได้ยังไงอะแบบสั่งมาเยอะขนาดเนี้ยนะทุกคนเนี่ยมันคืออันเนี้ยแต่ว่าจานมันใหญ่กว่าหน้าหนูอีกอะจานมันใหญ่กว่าเริ่มเลยอะแล้วก็นั่งมองกับอีลินกับลูอันกับยีนจะกินหมดได้ยังไงและสภาพพอแกะออกมาอ๋อคือส่วนใหญ่มันเป็นเปลือกของกุ้งทุกคนแล้วพอแกะออกมาก็กลายเป็นหมดแล้วได้สั่งเพิ่มจานเป็นทั้งหมด3กะละมังเรียกกะละมังได้เลยอะไม่อยากจะเชื่อว่าจีนี่กินน่ากลัวมากคงแปลว่าผัดหิววันนั้นมัดผมเขาไม่กินวันไหนอะวันนั้นวันที่กินนั่นแหละอ๋อใช่แบบอย่างนี้เลยใช่แล้วค่ะสปอยมินิอัลบั้มหน่อยค่ะ Oh my god สปอยแล้ว Oh my godโอเคทำหกไหมไม่หกเลยไม่บอกฮ่าฮ่า Hi you so confident actually I'm not that confident people I'm not that kind of that people confident นะhow to say I'm very shy actually I'm very shy person I'm a shy person but maybe something is my work so I have to do it yesโอเคทุกคนมีอะไรอีกไหมคะทีนี้ไม่หกไม่เลยก็ไม่ใช่เพลงสี่มันคือลาวนี่แหละทู
อีกนานไหมนะสปอยคุณเล่นกับแฟนคลับไปเลยอ่านคอมเมนต์อ๋อโอเคโอเคค่ะทุกคน do you love Malaysian food oh of course I really like Malaysian food because Malaysian food is similar with Thai food อ่ะ so very yummy นะหอมลงใช่ไหมอุ้ย MVP comment MVP comment จริงๆมันก็ท่าเดิมแหละแต่หนูตอบว่าใช่ค่ะหนูหอมลงก็ได้นะ วนขึ้นไหมปิดไลฟ์ค่ะบ๊ายบาย Why you Why is your team member ฮะอ๋อ Where is your team member หรออายาวยาว Is stay here Yin is stay here Irin is stay in Thai Luan in Thai หวังเคใช่น่ะเฉียวยี่ใช่น่ะดีดีใช่น่ะ Emma Korea ใช่ไหม Yes Yes หลายคนอ๋อเออหนูมีอะไรจะบอกคือหลายคนทักหนูว่าทำไมสวยขึ้นจากตอนเป็นนางงามไม่ได้หมายความว่าตอนนี้สวยแล้วไม่หมายถึงว่าสวยขึ้นหนูว่าแล้วก็มีหลายคนแบบพากันนั่งงมหาว่าหนูทำอะไรมาหรือเปล่าไปทำนู่นหรือเปล่าทำนี่หรือเปล่าทำนู่นหรือเปล่าจริงๆก็คือหนูว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนสไตล์การแต่งหน้าแล้วก็เปลี่ยนสีผมเพราะว่าตอนแรกโคนหัวเป็นสีเหลืองอึ่งหลึ่งเลยแล้วมันก็เลยทำให้ผิวเราดูเหลืองไปหมดแล้วก็บวกกับการกระดูกแก่ดังมาก25ปี20สัญญาณของวัย25ปีนะอย่าตอกย้ำอย่าตอกย้ำแล้วก็อะไรนะอ๋อแล้วก็เปลี่ยนสไตล์การแต่งหน้านั่นเองค่ะทุกคนจำมาแมลงสาบอ๋อใช่พี่มิ้นรู้ไหมว่าหนูเคยไลฟ์สดแล้วเสร็จปุ๊บอะมันมีแมลงสาบที่เก้าอี้หนูแล้วแฟนคลับพากันบอกหนูว่ามีแมลงสาบมันมีแมลงสาบอยู่ข้างหลังแล้วหนูตอนนั้นหนูกินน้ำแล้วหนูก็ดูในไลน์ไม่เห็นจะมีเลยไม่เห็นจะมีหนูไม่เชื่อแฟนคลับอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่ามีจริงๆมันมีจริงๆแล้วเขาก็เลยเหมือนมีคนอัดหน้าจอโทรศัพท์ไปอ่ะแล้วเขาก็เลยเอาไปโพสให้หนูมาดูแล้วมันมีจริงๆในคลิปอ่ะแล้วมันอยู่กับหนูแล้วหนูหามันไม่เจอโคตรน่ากลัวเลยตอนนั้นอ่ะวุ่นวายกันทั้งคืนคืนนั้นใช่ค่ะทุกคนคืนนั้นหนูวุ่นวายกันมากโอ้ happy birthday รีวิวเพื่อนแต่ละคนในจีนีสไว้เดี๋ยวมารีวิวนะคะทุกคนไว้เดี๋ยวถ้าเกิดมีแบบว่าไลฟ์ด้วยกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวหาโอกาสให้บอกทีมมาร์เก็ตติ้งจะฟังนะคะถ้ามีโอกาสนะคะถ้ามีโอกาสเป็นแบบหนูเห็นแบบนั่นแหละค่ะไว้มีโอกาสไว้มีโอกาสไว้ไปฟังในโน้นไว้ไปฟังโอเคทำงานอาจจะเจอครอบครัวบ้างไหมเดี๋ยววันนี้จะไปทานข้าวกับคุณแม่อยู่ค่ะใช่ค่ะ please like or fan too นะโอเคโอเคโอเค if I can do it นะคะโชว์กล้ามหน่อยพี่มินโชว์กล้ามโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวหนูจะต้องไปแล้วนะคะ3ทุ่มตรงแล้วนะคะเดี๋ยวไปแล้วนะอย่าลืมไปอ่านแท็กวันเกิดมาอ๋อโอเคเดี๋ยวหนูไปอ่านแท็กวันเกิดนะคะทุกคนขอบคุณสำหรับทุกคำอวยพรนะคะขอบคุณที่อยู่กันด้วยอีกปีนะแล้วก็หวังว่าปีหน้าจะอยู่ด้วยกันแฮปปี้เบิร์ธเดย์ฉลองเซเลบเรต my birthday together again นะคะ next year โอเคนะคะ